กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์นะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะมีพอใช้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอาจจะเกิดในเรื่องของการจ่ายจรเกิดขึ้นได้ส่วนในเรื่องของการงานนะต้องรู้จักเรียนรู้ให้มากนะคะท่านที่มีโอกาสได้ทำงานกับคนที่มีฝีมืออยู่แล้วเน้นทนสีกรมท่าหลีกเล่นสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของหัวใจนะคนที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่นะมีคนที่เข้ามาหาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาเรียนรู้กันนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเล่นสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองระวังรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้คาดคิดฉะนั้นเรื่องของการเตรียมตัวนะเรื่องของการจัดสรรปันส่วนหรือว่าการจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายสำคัญมากนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดความพลิกผันเกิดขึ้นได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าเพิ่งท้อนะให้มีความมุ่งมั่นอดทนนะคะทุกอย่างก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคนที่มีปัญหาวันนี้อย่าเพิ่งหนีให้พยายามพูดคุยหรือว่าหาทางปณีประนอมดูนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องกล้าได้กล้าเสียค่ะแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ต้องสม่ำเสมอนะอย่าขาดหายเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวเหนื่อยหน่อยนะคะวันนี้ต้องแบกรับภาระทุกอย่างด้วยตัวเองฉะนั้นก็อย่าลืมในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้กับคนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารวันนี้เป็นวันที่ดีในการปรับความเข้าใจเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูเหมือนว่าหลายอย่างจะไม่เป็นอย่างที่ใจคิดวันนี้อาจจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมหรือว่าการจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจกับเรื่องของการงานวันนี้ไฟเขียวทุกอย่างผ่านฉลุยเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้อย่าช้าจ้าทุกอย่างต้องทำด้วยความรวดเร็วคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติทันทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนอกจากนี้ก็คือเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารหรือว่าผู้ที่เราติดต่อค้าขายด้วยเองก็ตามนะคะวันนี้ระวังคำพูดไว้ให้มากๆส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อาจมีปัญหาเรื่องของเวลาพยายามหาเวลาพูดคุยหรือว่าเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าหวังไปพึ่งพาคนอื่นวันนี้อาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือว่าสมใจนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้พยายามอย่าทะเลาะกันนะคะอะไรที่มันบานปลายไปแล้วหรือว่าเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีแล้ววันนี้พักเอาไว้ก่อนนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่ารวมศูนย์นะคะวันนี้อย่ารวมงานทุกอย่างไว้ที่ตัวเองต้องรู้จักการกระจายงานบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่ต้องกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเก็บไว้ก็ไม่มีใครรู้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่นะถ้าไม่ทะเลาะกันก็อาจจะอยู่ห่างกันวันนี้อาจจะต้องพยายามเติมความหวานพูดจากันด้วยเหตุและผลด้วยนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานระวังเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับกติกาไว้ให้ดีนะคะตรวจเช็คให้ดีว่าตัวเราเองล้ำเส้นมากน้อยแค่ไหนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีนะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะตามนี้เลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกันก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนนะถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่6ธันวาคม2517เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันศุกร์นะคะทำอาชีพอะไรดีตอนนี้ทำเป็นแม่บ้านโรงพยาบาลอยู่ค่ะถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยนะครับครับซ่อมแซมพวกเสื้อผ้าพวกนี้พอได้นะครับแต่ว่าที่เด่นกว่าถ้าสุขภาพไหวนะไปเรียนในเรื่องของการนวดแผนโบราณอันนี้ดีนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพขายสมุนไพรวิตามินยาหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์อันนี้เด่นกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมา นะคะคุณพิสมัยค่ะ12กันยายน2525นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันอาทิตย์อยากได้บ้านจะได้ไหมคะอยากได้เหมือนกันนะพันธุเป็นสีครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จนถึงประมาณก่อนวันเกิดมีโอกาสสมหวังและปีนี้ทายดีหมดนะครับในแง่ของสิ่งที่คาดคิดนะพวกหลักทรัพย์ที่ดินอสังหาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพลนะคะเกิดวันที่6พฤศจิกายน2506เวลาเกิด 7:10 นาทีนะคะพุธกลางวันถามเรื่องงานถามเรื่องเงินค่ะงานให้ระวังปัญหาที่เกิดจากคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสุดแท้แต่นะครับอาจจะต้องคอยไปตามล้างตามเช็ดในความหมายจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะคุณเองก็แข็งพอและมีโอกาสที่จะขยับขยายในทางที่ดีขึ้นอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของงานก็จะเตือนในพวกสิ่งใหม่ๆที่เพิ่งได้รับมอบหมายเนี่ยรอบคอบมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนนะครับใช้เป็นศูนย์จ้ะเป็นคู่มิตรก็ได้นะครับ51ทำอะไรจะได้มีคนซัพพอร์ตบ้านเลขที่ที่ดีบ้านเลขที่ก็คือทับ151ดีไหมโอเคจ้ะ51แปลกนะเมื่อกี้ผมพูด51ตรงนี้ยังไม่ได้เห็น51นี้เลยนะครับเป็นคู่มิตรเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเกณิกานะคะ8มิถุนายน2521เวลาเกิดประมาณตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็สีถูกโฉลกรวมไปถึงอาชีพด้วยก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับสีที่ถูกโฉลกใช้ได้ตลอดยาวๆนะไม่ว่าจะเป็นสีรถสีบ้านกระเป๋าสตางค์นะครับก็เน้นพวกขาวครีมนะครับบรอนเงินแดงเลือดนกเลือดหมูบรอนทองก็ใช้ได้ดำม่วงก็ดีลองดูนะครับว่าชอบสีอะไรส่วนอาชีพที่เด่นถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาใช้ได้เดี๋ยวนะจ๊ะอย่างนี้ฮะของกินก็พอได้นะครับของกินสิ่งสวยงามนะครับหรือว่าพวกเครื่องดองของเมาแต่อาชีพนี้ถ้าจะทำก็ต้องทำบุญเยอะหน่อยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสาสิธรนะคะ28กันยายน2522เวลาเกิด8โมงเช้านะคะวันศุกร์ถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภตรงกับวันศุกร์ถูกต้องในแง่ของการเสี่ยงโชคผมดูเผื่อเลยฮะ2ปีนี้ไม่เด่นและพื้นชะตาก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่งานทายดีนะครับ2ปีนี้ออกแรงเยอะๆเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาชัดเจนนะในช่วงที่เพิ่งผ่านเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ย่าง36 37เนี่ยมีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่6มีนาคม2507นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นไม่ได้บอกวันมาถามลัคนาราศีโอ้ไม่ได้บอกจังหวัดด้วย6มีนา07ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ก็ยืนยันคำถามเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็
ผมก็จะดูบทสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ด้วยนะนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ก็ส่งเข้ามาใหม่นะครับในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ฟ้ายังไม่สว่างคุณจึงยังเป็นบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นนะคะอ๋อขออภัยอ๋อมีคำว่าบ่ายอยู่ขอโทษครับ3:30ถึง 4:00 เย็นถ้าอย่างนั้นก็เป็นวันศุกร์นะเป็นวันศุกร์นะครับลัคนากรุณาระบุจังหวัดที่เกิดพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยช่วงนี้จนถึงย่าง67เพิ่งเริ่มเข้านะครับพระพุทธเสวยอายุตั้งแต่51ถึง67ก็ถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ก็ได้มาบูชานะครับถ้าเป็นหลวงพ่อโตก็บูชาด้วยพระคาถาชินบัญชรนั่นแหละแล้วก็คาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินช่วงย่าง51เนี่ยผมว่าราคายังไม่ได้นะแต่โอกาสที่จะเปลี่ยนมือโอกาสที่จะขายได้สำเร็จเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในช่วงย่าง52ต้นปีแล้วต้นปีหน้านะครับ SMS ต่อมาค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยไปทำฟันขูดหินปูนซะคุณสุนารีนะคะเกิดวันที่21พฤษภาคม2535เวลาเกิด3ทุ่มวันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพนะคะค้าขายอะไรแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับถ้าคุณจะทำนะถ้าคุณจะทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าเพื่อสุขภาพขวนขวายหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของถ้าคุณสนใจศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาคุณจะคิดที่เริ่มอะไรใหม่ๆได้นะครับส่วนในเรื่องของทะเบียนบ้านเนี่ย55ก็จะมีความขยันอยู่ในศีลในธรรมมีหลักฐานความมั่นคง40เลขที่นะครับอันนี้ก็เสริมหัวคิดในเรื่องของการทำมาค้าขายวางแผนทางธุรกิจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรีรัตน์นะคะ4กันยายน2508เวลาเกิด 17:59 นาทีวันเสาร์จ้ะถามชื่อแล้วก็เรื่องของหลักการทำบุญสุรีลอลิงสระอีแล้วก็รัตค่ะสุรีรัตนะครับก็ใช้วรรคสีนำก็โอเคนะครับเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลทัศนีแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วถึงจะเป็นคู่มิตรเนี่ยแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่นะครับจริงๆแล้วก็ควรจะปรับนะแล้วก็ใช้วรรคเดิมนำนั่นแหละแต่อาจจะต้องหาชื่อใหม่ส่วนหลักการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับช่วงอายุย่าง50ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจะซื้ออาหารนะหรือมูลนิธิในเรื่องของสนับสนุนค่าอาหารกลางวันน้องอะไรพวกนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาริสานะคะเกิดวันที่ถามเรื่องของทะเบียนรถ184คู่ศัตรูนะเลข1ชื่อเสียงทายทิศอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8จ้ะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 จ้าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์ณคุณด้วยจ้าชื่ออะไรเอ่ยอ๋อพอดีพ่อเขาให้ดูให้ลูกสาวก่อนค่ะพ่อเขาให้ดูให้ลูกสาวก่อนค่ะอาคมมาให้ดูให้ลูกสาวก่อนพอดีลูกสาวเขามีปัญหาเรื่องเรียนจ้ะงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน้องเกิดวันที่22พฤษภาคม2541 10:55 วันศุกร์ค่ะ22พฤษภาคม2541 2541จ้ะวันศุกร์กี่โมง10:55 10:55ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง17นะความจริงเรื่องเรียนเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วหรือเปล่าฮะคือเขาตัดสินใจไม่ถูกอะค่ะเขาก็เรียนเก่งค่ะได้3.8ได้เกือบ4ค่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาเรียนวิทย์แล้วเขาเครียดเขาอยากเรียนศิลปภาษาฟังให้ดีนะเห็นไหมแม้ว่าผลการศึกษาจะดีแต่เมื่อในดวงบอกว่ามีปัญหามันก็มีปัญหาจริงๆ
คือส่วนหนึ่งอาจจะหมายถึงการตัดสินใจไม่ได้หรือแม้กระทั่งเนี่ยในเรื่องของการเลือกสาขาวิชาก็เถอะนะครับค่ะตอนนี้ย่าง17นะค่ะวิทย์หรือศิลป์ฮะตอนนี้ขอโทษน้องเรียนวิทย์หรือศิลป์ฮะอะไรนะคะตอนนี้เรียนวิทย์หรือว่าเรียนศิลป์คะเรียนวิทย์คณิตอยู่เรียนวิทย์คณิตอยู่พอมีแววชอบในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์บ้างไหมเขาชอบค่ะนั่นแหละสายนี้เลยจบนะแล้วก็ให้เขาสบายใจคือแล้วช่วงอีกประกอบกับช่วงปี2ปีนี้พุทธกับเสาร์เขาเสียเขาก็จะหน่อยจะเครียดก็ได้จะวิตกกังวลก็ได้จะรู้สึกไม่ค่อยผ่อนคลายก็ได้หลับไม่ค่อยสนิทค่อนข้างจะเครียดนะครับก็ให้เขามุ่งไปที่สายนี้เลยฮะและพยายามนะถ้าเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์แล้วทำงานกับกลุ่มบริษัทข้ามชาติให้ได้ด้วยยิ่งดีนะครับหรืออีกกลุ่มนึงอ่ะเผื่อไว้ถ้าเป็นพวกวิศวะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกระบบวัดคุมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกระบบควบคุมอะไรพวกเนี้ย control engineer พวกนี้ดีทั้งหมดจบบอกน้องเข้าตามนี้สบายเลิกเครียดได้แล้วจ้ะเขาก็ขยันเรียนมากแล้วค่ะแต่ทีนี้เขากลัวเขาเลือกผิดเขาก็เลยบอกพอดีมันบอกว่าไม่แต่ใจเขาก็ชอบพวกคอมพิวเตอร์อยู่แล้วถูกไหมค่ะเขาใช้อยู่นะก็ได้หมดบอกเขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมหรือวิเคราะห์ระบบหรือแม้กระทั่งเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์มาดูพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กพวกระบบพวกนี้ก็ได้ค่ะจ้ะอ่ะโอเคไหมค่ะขอบคุณมากจ้าเอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณทิพวรรณเกิดวันที่19มีนาคมนะคะ2524เวลาเกิดช่วงกลางวันวันพฤหัสบดีถามโชคลาภถามการเงินและก็การค้าขายในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับและอริเป็นกาลีเนี่ยก็ระวังปัญหาสภาพคล่องในเรื่องของภาระหนี้สินการชักหน้าไม่ถึงหลังก็ว่ากันไปพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสไม่มีคนดูแลก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของค้าขายไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะในเรื่องของงานแล้วกันนะในเรื่องของงานปีนี้โดยรวมกลางๆนะกลางๆพอจะรอดได้ครับนะส่วนเลขบ้านทับ1ค่ะเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ใช้ได้ครับทับ87 87ราหูกับเสาเป็นมิตรกับกันก็จริงนะแต่อย่างที่ผมเรียนเป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินใช้ต้องคำเปลวแท้นะปิดทั้งคู่ฮะส่วนทะเบียนรถ610 10ภาระเยอะนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0เบอร์โทรศัพท์18ค่ะขยับเป็น16โสรถมหามงคลฮะมั่งคั่งสมปรารถนา SMS ต่อมาค่ะคุณหฤทัยนะคะ27กรกฎาคม2524เวลาเกิด 17:30 นาทีนะถึง 19:00 นตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดหนองบัวลำพู17:30 เดี๋ยวลองดูครับว่าคาบเกี่ยวหรือเปล่านะ19มีโอกาสเป็นได้2ราศีฮะคือพิจิกกับธนูนะครับก็ลองสังเกตง่ายๆนะครับถ้าช่วงนี้นะครับมีภาระความเหนื่อยยากเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมารวมถึงปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนลัคนาราศีพิจิกแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วรวมถึงความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ขาดโชคลาภในเรื่องของการใช้ชีวิตคุณเป็นธนูและธนูเนี่ยง่ายๆเลยครึ่งปีหลังไปแล้วจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วตะเล่อยู่ดีหรือเปล่าการเงินแล้วก็โชคลาภด้วยคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยคุณมีโอกาสได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้แต่ว่าอาชีพนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็เหนื่อยหน่อยช้าหน่อยแต่เลี้ยงชีพได้นะครับฉะนั้นถ้าในความหมายต้องออกแรงถ้าของคุณไม่ได้ประจำแผงอยู่กับที่อย่างเงี้ยมีการจอดมีการเดินทางด้วยความระมัดระวังก็ถือว่าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณ1นะคะ1มกราคม2518
เวลาเกิดนะคะ6:30 นถึง7:00 นตรงวันพุธกลางวันอาชีพค่ะขายรองเท้าเป็นอย่างไรแล้วก็ถามโชคลาภด้วยก็ดีนะครับแล้วก็พยายามเน้นในเรื่องของการออกแบบยิ่งมีกลิ่นอายที่ติดในเรื่องของพวกแฟชั่นอะไรพวกนี้ก็จะยิ่งสมรูปใช้ได้ครับระยะยาวใช้ได้แต่ว่าให้ระวังในช่วงย่าง42หน่อย42ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานโยกย้ายสถานที่ทำเลสมรูปครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี 6:30 ถึง 7:00 ก็เป็นคนลัคนาราศีธนูนะครับดวงนี้เสาเล็งลัคเป็นพินทุบาทก็ให้ระวังปัญหาเรื่องหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเอาไว้บ้างนะครับเบอร์โทรศัพท์676522ค่ะใช้เบอร์ที่2นั่นแหละดีที่สุดและเสริมอาชีพที่คุณทำด้วย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวาสิตา18 กุมภาพันธ์ 2513นะคะเวลาเกิดประมาณ16:00 นถึง17:00 นไม่ได้บอกวันนะชื่อนี้ดีไหมงานเป็นอย่างไรแล้วก็ลัคนาราศี18 กุมภาพันธ์ 13ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะครับชื่อดีหรือไม่วาสิตาก็ใช้วรรคราหูนำก็ใช้วรรคสีนะครับนี่ลองดูเลขศาสตร์หน่อยละกันวาสิตาก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะจ๊ะนินทองค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุน้ำนะก็ถือว่าดีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะลัคนาอะไรสงขลาสี่ถึงห้าโมงเย็นก็ลัคนาราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ให้ระมัดระวังคือพฤหัสสถิตอยู่ในเรือนจันทร์เนี่ยบางทีอาจจะเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันอยู่นอกกรอบในพวกนี้อันนี้เตือนด้วยความห่วงใยนะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรปีนี้งานโดยรวมโอเคนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องถ้าคุณมีลูกน้องอะนะอาจจะแบบขาดลูกน้องนะหรือว่ามีปัญหาในแง่ของการบังคับบัญชาและให้คุณฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมันทิตานะคะ29 กรกฎาคม 2520เวลาเกิด11:00 นตรงถึงเที่ยงวันศุกร์ออกรถมอเตอร์ไซค์วันไหนสีไหนดีแล้วก็เลขทะเบียนอะไรดีคะยินดีด้วยนะฮะกับเรื่องยวดยานพาหนะสัมพันธ์1,000ทุกคืออย่างนี้ฮะ วันที่ดีให้ดูช่วงท้ายรายการแต่ให้หลีกเลี่ยงวันศุกร์นึกออกไหมฮะผมบอกวันไหนก็ดูแต่ถ้าตรงกับวันศุกร์ก็ไม่เอาส่วนสีที่เด่นสำหรับคุณสีขาวใช้ได้ถ้าชอบสีปูดปาร์ตหน่อยสีส้มก็ใช้ได้หวานๆชมพูเขียวพวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างที่เรียนนะวันมงคลดูช่วงท้ายรายการแต่ไม่ให้เป็นวันศุกร์ไม่เอาจ้ะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS รวมไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะจ้ะ